ตำนานหนึ่งเดียวของไทยบินสิริธรเป็นคนแรกของโลกที่ได้ลองสวมมงกุฎมิสอินเตอร์เนชั่นเช่นอันใหม่เรียกได้ว่ากลายเป็นตำนานของไทยสำหรับนางงามสาวสวยบินสิริธรที่คว้ามงไปทั้งหมด3มงและได้มงล่าสุดเมื่อปี2019ที่ผ่านมาและในครั้งนี้เป็นการเปิดตัวมงกุฎใหม่ของผู้ชนะมิสอินเตอร์เนชั่นแนล2022สาวบินสิริธรก็ได้เป็นผู้สวมคนแรกของโลกอีกด้วยสวยสะบัดคว้ามงไปครองอีกครั้งแล้วค่ะสำหรับบินสิริธรลีอารามวัฒน์เพราะเมื่อล่าสุดเธอสามารถได้สวมมงกุฎชิ้นใหม่จากเวทีมิสอินเตอร์เนชั่นเช่นมิสอินเตอร์เนชั่นแนลที่ประเทศเวียดนามโดยบินได้โพสต์ภาพพร้อมแคปชั่นว่า The Crown No 5 in my life I am looking forward to pass this crown to the next crown ซึ่งครั้งนี้เป็นการเปิดตัวมงกุฎใหม่ของผู้ชนะมิสอินเตอร์เนชั่นแนลจากแบรนด์ Long Beach เพอร์ประเทศเวียดนามสำหรับมงกุฎเดิมเป็นแบรนด์คิโมโตเริ่มใช้ 1,970 ถึง 1,998 และกลับมาใช้อีกครั้ง 2,015 จนถึง 2,021 ทั้งนี้การประกวดเวที Mid International นั้นจะมีรอบไฟนอล 13 ธันวาคม 2022 ซึ่งมงกุฎใหม่ที่ถูกสร้างขึ้นมาในครั้งนี้สาวบินตัวแทนจากประเทศไทยที่เป็นผู้ชนะจากครั้งล่าสุดเมื่อปี 2019 ที่ผ่านมามีโอกาสได้ใส่เป็นคนแรกจนแฟนนางงามต่างแซวกันว่าตอนนี้สาวบินนั้นกลายเป็นตำนานนางงาม5มงกุฎไปแล้วเรียกได้ว่าตำนานก็ยังเป็นตำนานวันยังค่ำสมดีกรีมากๆค่ะ